ไม่พี่ให้มากินอยู่ที่สวนกระป่าที่สวนมันถึงจะสวยอย่าไปป่าตรงนู้นแมนไม่บางไม่บางครับแต่ก่อนเรามาให้หนุ่ยทำท่านะอ้าปากกับไอ้เจ้าอะไรนะกับไอ้น้องขับดิ้งให้ผมด้วยพี่ใหญ่มากกระปูกระปูใหญ่นั่นนั่นนั่นดึงได้ไหมครับพี่ทันไหมก็น่าจะประมาณถึงกลางเดือนพฤษภานะคะก็ผลผลิตก็จะเริ่มหมดแล้วติดมากเวลามันนี่เพราะว่าเอาละครับเอาเลยถ้าเราขายส่งอยู่หน้าสวนครับค่อยกลางออกนะพี่นะแกออกเลยเหรอคะเดี๋ยวเพิ่งสวยสวยโอเคโอเคหันทูด้านนี้ครับหันทูไปได้เลยโอเคโอเคข้าตองถือภูไม่ลูกเฮ้ยเนาะกระบอกกลางเลยตีออกเลยคะตีออกเลยต้นหนึ่งตีไปเลยถือไว้ก่อนครับยังไม่เสร็จลูกผู้ใดแหละบอกไม่สีสูงจำแม่แหละจะสร้างเนาะนี่หมอนทองค่ะโดนถามเลยว่าสิว่าหมอนทองกับก้านยาวมันต่างกันยังไงก้านยาวนี่มันจางเนื้อมันกันตรงควรนี่ละจะสังเกตง่ายๆก็คือถึงเดือนพฤษภาใช่ไหมครับพี่ประมาณจะเอาปู่นี้ทิ้งอ่างหัวต้นแข็งแง่ปู่แข็งแง่ควบวนบ่นักนะฮะที่ผมออกเร็วกว่าทุกปีค่ะออกมาตั้งแต่ช่วงสงกรานต์แล้วค่ะผลผลิตเริ่มตัดมาตั้งแต่ช่วงสงกรานต์คือก้านยาวนี้จะเมื่อนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้วเรามีกิจกรรมอะไรให้นักท่องเที่ยวเขาทำบ้างครับทั้งสวนยังไม่ได้ทำเป็นกิจกรรมนะคะก็ส่วนมากก็จะรับแค่หน่วยงานที่ติดต่อเข้ามาก่อนที่จะทำเป็นบุฟเฟ่ให้ค่ะก็คือเขาเข้ามาดูงานใช่ไหมส่วนมากเขามาดูงานของเราว่าเราปลูกอะไรยังไงสวนทุเรียนเราพิเศษกว่าที่อื่นยังไงไหมก็อยู่ที่สวนเราจะตัดทุเรียนแก่จัดนะคะจะไม่ได้ตัด 60-70% ก็คือจะให้ลูกค้าต้นก่อนนะคะถึงจะมีการตัดทุเรียนลงมาในแต่ละรุ่นคราวนี้อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวหรืออะไรใครไหมก็อยากเชิญชวนนะคะเที่ยวงานผลไม้ของอำเภอน้ำยืนแล้วก็ตำบลบุกเปือยนะคะก็ของตำบลเปือยนี้ประมาณวันที่23-24พฤษภาคมนะคะของอำเภอน้ำยืนจะเป็นวันที่6-7-8ค่ะลองมาชิมมาชมทุเรียนภูเขาไฟของอำเภอน้ำยืนดูนะคะว่ารสชาติจะแตกต่างจากที่ทุเรียนของจันทร์หรือเปล่า